You are listening to the Active Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ The Active Podcast ค่ะวันนี้ดิฉันอรุชิตาอุตมโพคินค่ะสวัสดีครับผมรัฐวิทย์ประชานนท์ครับค่ะเราสองคนก็มารับหน้าที่ชวนกันสนทนาแล้วก็พูดคุยในซีรีส์ที่เราทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือเรื่องของการขัดแย้งไม่รุนแรงค่ะซึ่งเราได้หยิบหัวข้อชายแดนใต้สู่เส้นทางสันติภาพมาพูดคุยกันวันนี้ก็โอกาสดีนะครับที่เราได้มีคืออาจารย์ฮาราชินทาโร่นะครับมาร่วมพูดคุยกับเราในประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่อสู้และกลุ่มติดอาวุธในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะใช่ค่ะตอนนี้อาจารย์ก็อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีอาจารย์ชินทาโร่ค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ชินทาโร่เนี่ยก็เคยเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษามลายูอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานีนะคะแล้วก็หลายสื่อเนี่ยเรียกอาจารย์ว่าเป็นเหมือนนักแปลสารของในพื้นที่เลยที่มาที่ไปของการที่หยิบเนื้อหาหรือสารสำคัญจากขบวนการต่อสู้ในพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงคะอาจารย์สั้นๆค่ะครับผมคือผมนะครับที่เรียกว่ามันจะเป็นนักแปลนะครับสมัยผมเนี่ยผมมีคนที่เรียกผมว่าเป็นกระบอกเสียงผมเบียร์เรนไปเลยนะนะครับรุ่นเรียนเลยนะครับแต่ตามที่ผมหยิบยกขึ้นมานะครับแล้วก็แปลสามตันๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแถลงการณ์หรือว่าคลิปวิดีโอก็ตามนะครับเนื่องจากว่าช่วงแรกๆเนี่ยผมก็สังเกตว่าบทแปลที่ออกมาในสื่อเนี่ยมันคงคำผิดพลาดนะครับ มีแปลผิดเยอะมากเลยซึ่งผมก็เป็นห่วงนะครับตรงที่ว่าผมนุ่นในฐานะแต่งคนนุ่นที่ใช้ชีวิตในสามจังหวัดนะครับโอ้กระบวนการสันติภาพเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแต่ถ้าหากว่ากระบวนการสันติภาพดำเนินโดยความเข้าใจผิดจากสามต่างๆที่มาจากภายกระบวนการโอ้ไม่น่าจะมีผลดีเลยนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าผมคิดว่ามันจะเป็นต้องเป็นหน้าที่รวมของพวกเรานะครับที่มีทักษะภาษามลายูแล้วก็แปลให้ถูกต้องเท่าที่จะทำได้นะครับผมไม่ได้บอกว่าเป็นถูกต้องที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าพยายามจะให้สื่อสารไทยทุกความหมายของเขานะครับให้สังคมไทยแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายความมั่งคงสามารถเข้าใจถึงจุดยืนของเขาอย่างถูกต้องนะครับอันนี้เป็นที่มานะครับเวลาเราพูดเรื่องกลุ่มขบวนการต่อสู้ทางการเมืองในชายแดนใต้เนี่ยมันอาจจะมีมิติที่มากกว่าแค่การใช้อาวุธมันมีทั้งมิติเรื่องของการในแง่ของการเรียกร้องสิทธิ์ในการปกครองเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือว่าเรื่องการปกครองตนเองอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าในแต่ละกลุ่มแต่ละขบวนการเนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วก็อุดมการณ์แนวคิดจุดยืนแตกต่างกันยังไงอะคะอาจารย์ครับผมมีโอกาสที่จะสัมภาษณ์กระบวนการต่างๆนะครับไม่ใช่ทุกองค์กรนะครับแต่หลายองค์กรได้เลยนะครับในโดยเฉพาะในเมื่อผมไปที่มาเลเซียแล้วก็ผมก็สามารถพูดมาลายูได้นะครับก็เลยมันได้สัมภาษณ์ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้ก็มีหลายองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็น BRN ภาษาไทยก็แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปัตตานีนะครับแล้วก็ปูโรนะครับองค์กรสหปลดปล่อยปัตตานีนะครับอันนี้เป็นปูโรนะครับแล้วก็มี BIPP แนวร่วมปลดปล่อยอิสลามแห่งปัตตานีแล้วก็มี GMIP ก็คือขบวนการต่อสู้อะไรนะครับขบวนการนักต่อสู้อิสลามปัตตานีนะครับมีประมาณ 4-5 องค์กรเลยนะครับแล้วก็ในตามข้อมูลที่ผมได้รับรู้วันนี้เนี่ยเกือบทุกองค์กรเลยนะครับเรียกตัวเองว่าเป็นพรรคเลยนะครับหรือว่าปาร์ตี้เลยซึ่งไม่กว่าว่าการต่อสู้ของเขานี้เนี่ยเป้าหมายนั้นไม่ได้อยู่ที่การต่อสู้ทางอาวุธอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพวกเขาก็อธิบายว่าเป็น political violence นะครับการใช้ความรุนแรงเชิงกำลังนะครับไม่ใช่การใช้ความรุนแรงเพื่อก่อให้เกิดอะไรนั้นวินาศกรรมอย่างเดียวนะครับแต่ละกลุ่มย่อยๆอะครับที่เป็นกลุ่มหลักๆเขามีอุดมการณ์อย่างไรเขามีจุดยืนอย่างไรบ้างมันเป็นความแตกต่างกันบ้างไหมได้ครับในพื้นที่มีองค์กรที่มีสมาชิกอย่างชัดเจนนั้นก็คือว่ามี BRN มันชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ปูโรตอนนี้มันจะมียังมีสมปีกนะครับปีกหนึ่งก็คือว่าปูโรเฉยๆนะครับซึ่งเป็นการรวมตัวของสมปีกนะครับสมปีกนั้นก็รวมตัวกันแล้วตอนนี้ใช้ชื่อเป็นปูโรเลย
โดยมีคุณกัสตูรีมาโกตาซึ่งบางครั้งก็องค์ในสื่อใช่ไหมครับท่านเป็นประธานแล้วนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในพื้นที่นี้นะครับองค์กรที่มีอำนาจมากที่สุดแล้วก็มีความสามารถทางการทหารมากที่สุดก็น่าจะเป็น BRN นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมี BIPP BIPP เนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างจะเป็นนักกลุ่มอีลีทนะครับแล้วก็เป็นปัญญาชนหรือไม่ก็คนระดับชั้นสูงนะครับใน BIPP ผมเมื่อผมสัมภาษณ์กับตัวแทนของ BIPP หลายท่านนะครับทุกท่านก็ยืนยันว่า BIPP ไม่มีกองกำลังคือยุติการต่อสู้ทางอาวุธแล้วนะครับแต่ว่าเน้นทางการต่อสู้ทางการเมืองทางสังคมทางการศึกษาและอื่นๆนะครับนะครับแล้วก็ GMIP นะครับ GMIP นี่มันจะเป็นองค์กรที่มันค่อนข้างจะเป็นโน้นนะครับที่เกิดมาในปี1989อะไรประมาณนี้นะครับก็คือองค์กรที่ประวัติศาสตร์มันจะมีน้อยกว่าเพื่อนนะครับแต่ยังมีสมาชิกอยู่นะครับพูดถึงแต่ว่าทำไม่ต้องแตกแยกนะครับก็คือเรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องที่ง่ายๆเลยนะครับในโลกของการเมืองนะครับอย่างเช่นตอนนี้ในเวทีการเมืองของประเทศไทยก็มีฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมครับค่ะแต่ว่ายังมีพรรคต่างๆใช่ไหมครับค่ะครับซึ่งไม่ก่อนว่าแต่ละพรรคเนี่ยมันก็เหมือนกับพรรคการเมืองเลยนะครับก็เลยมีการรวมตัวกันแต่ว่าอุดมการณ์ของเขาเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับยันเจียงไฟค้างก็มีอุดมการณ์นะครับทำประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ไฟรัฐบาลก็มีอุดมการณ์นะครับรัฐที่เข้มแข็งอำนาจนิยมได้เงินเนี่ยเขาก็มีอุดมการณ์ใช่ไหมครับชุดรวมของอุดมการณ์นี้นะครับทำให้องค์กรเรานี้สามารถรวมตัวกันได้แต่วิธีการต่อสู้หรือว่าวิธีการแนวทางการเมืองอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับเรายังง่ายๆนะครับก็คือแกนแท้ของอุดมการณ์ไฟกระบวนการนี้เนี่ยมี3คำนะครับก็คือว่าข้อแรกเป็นศาสนาข้อที่2เป็นชาตินะครับที่นี่หมายความว่าชาติมลายูปัตตานีนะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือมาตุภูมิมาตุภูมิพวกเขาเรียกว่าเป็นปาตานีใช่ไหมครับไม่ใช่ปัตตานีนะเขาเรียกเป็นปาตานีเลยนะครับ3ข้อนี้นะครับก็คือว่าการต่อสู้เพื่อศาสนาอิสลามการต่อสู้เพื่อชาติมลายูปัตตานีแล้วก็การต่อสู้เพื่อมาตุภูมิของปัตตานีนะครับ3ประเด็นนี้เนี่ยผมยืนยันได้ว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็ทำนะครับเป็นเงื่อนไขในการต่อสู้ที่จำเป็นและขาดไม่ได้เลยนะครับค่ะเหมือนกับว่าในแต่ละกลุ่มขบวนการเนี่ย มีจุดร่วมเดียวกันเพียงแต่ว่ารูปแบบและวิธีการจัดการองค์กรแล้วก็การเคลื่อนไหวเนี่ยแตกต่างกันซึ่งในรายละเอียดเหล่านี้ทำให้บางครั้งเนี่ยมีความเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่ถูกไหมคะถูกต้องครับเหมือนกับพรรคในรัฐบาลเลยนะครับอาจารย์เปรียบเทียบเป็นเหมือนกับพรรคการเมืองแต่ว่าเป็นพรรคที่อยู่ในเฉพาะพื้นที่อะค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในแง่การเมืองของรัฐไทยเนี่ยก็มีรูปแบบพรรคการเมืองอีกแบบหนึ่งที่เป็นปาร์ตี้จริงๆเนี่ยค่ะมันมีแนวคิดหรือว่าวิธีการเคลื่อนไหวบางอย่างที่มันถูกถ่ายทอดแล้วก็ถูกรับลูกโดยพรรคการเมืองของรัฐไทยเพื่อที่จะสะท้อนให้แนวทางมันนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยไหมคะคือเท่าที่ผมทราบนะครับก็คือว่าขบวนการต่างๆเลือกที่จะเป็นองค์กรใต้ดินหรือว่าพรรคใต้ดินนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ไว้ใจหรือว่าผิดหวังกับการต่อสู้ทางการเมืองในระบบรัฐสภาที่เขายังมองว่าไม่ยุติธรรมเลยนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่แบบที่ว่าไม่ถึงจะทำลายนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนะครับเนื่องจากว่าต่างคนต่างต่อสู้นะครับเพื่อประโยชน์รวมส่วนร่วมของสังคมของเรา นะครับคุณจะต่อสู้อย่างไรก็แล้วแต่อย่างเช่นสมัยก่อนในครั้งนี้นะครับคนที่จะมีการเลือกท่านส.ส.นะครับ BRN ก็ประกาศชัดเจนเลยนะครับว่า BRN ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดๆอ๋อค่ะหลังจากนั้นก็ผมก็ไปสัมภาษณ์แกนนำใน BRN นะครับผมถามว่าความหมายคืออะไรก็คือว่าในฐานะเป็นองค์กร BRN จะไม่สนับสนุนใครเลยนะค่ะในไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดๆเลยแต่หากว่าสมาชิก BRN จะสนับสนุนนักการเมืองคนใดคนหนึ่งหรือพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งก็แล้วแต่เขาเหมือนกับช่ำมั่นนะครับก็คือแล้วแต่เขาอ่ะมันสิทธิของเขาเราก็ไม่ปฏิเสธนะครับแต่อย่าคาดหวังว่า BRN จะให้การสนับสนุนในฐานะเป็นองค์กรนะครับอ
การที่ทุกครั้งที่มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยค่ะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีขบวนการก่อการร้ายนานาชาติด้วยใช่ใช่ใช่มันจะถูกนำไปเชื่อมโยงกับขบวนการก่อการร้ายนานาชาตินะครับนั่นน่ะสิครับผมจากที่อาจารย์ติดตามกระบวนการหรือแบบได้สัมภาษณ์กับคนที่อยู่ในกระบวนการอะไรเงี้ยคือเขามันมีความเชื่อมโยงกันมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยสัมภาษณ์กระบวนการอย่างค่อนข้างหนักแน่นเลยนะครับผมสรุปได้ว่าไม่เกี่ยวนะครับและไม่เกี่ยวเพราะอะไรนะครับก็มีสาเหตุหลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือว่ากระบวนการนะครับเป็นกระบวนการที่ชัดเจนนะครับและการทำการที่ความของขบวนการและคนในพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับความเป็นชาติต่างๆถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้านะครับก็เลยอัตลักษณ์ของชาติเนี่ยเป็นคงขวัญที่เราได้รับจากพระผู้เป็นเจ้านะครับแต่ว่าแนวคิดของพวกกลุ่มโกการร้ายนานาชาติเนี่ยมีอุดมการณ์ที่แตกต่างกันตรงที่ว่าพวกเขาพยายามจะจัดตั้งรัฐอิสลามทั่วโลกนะครับตรงนี้เขาทำคือคนในกระบวนการนะครับบันทึกที่บอกว่ามันเป็นบ้าแล้วนะครับ หรือไม่ก็มีผู้ให้ข้อมูลหลายท่านนะครับบอกว่าผมไม่คิดว่าไอซิสหรือว่าJIเป็นอิสลามเลยเขาลุยไปแล้วนะครับก็เลยทางด้านอุดมการณ์นี้เนี่ยไม่เข้ากันเลยนะครับและผมเคยในการสัมภาษณ์นะครับเขาก็บอกว่าอย่างเช่นถ้าเป็นไอซิสเนี่ยคุณต้องเคลมดินแดงของทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับไอซิสใช่ไหมครับก็เลยไอซิสก็สร้างความโชคทำในการโกงการร้ายนะครับหากว่ามีดินแดนใดที่มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับไอซิสนะครับเขาก็สามารถโกงการร้ายได้เลยหรือไม่โกงโจมตีได้เลยซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ขบวนการนะครับทุกองค์กรเลยห้ามกระทำไม่มีอยู่ในหัวเขาเลยใช่ไหมที่จะขึ้นมาก่อการร้ายอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางใช่ครับเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยเท่าที่ผมสัมภาษณ์นะครับเท่าที่ผมเคยเจอกับสัมภาษณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนกับบรรดานักต่อสู้ทุกท่านนะครับก็ไม่มีใครเลยที่บอกว่าเราต้องถล่มรัฐบาลกรุงเทพไม่มีเลยนะครับแต่ว่าเราจะเอาคืนสิทธิของเราอันนี้เป็นคำพูดที่เขาพูดตลอดนะครับค่ะครับความเชื่อหลักๆความต้องการข้างในลึกๆของเขาคือต้องการผืนดินที่เขาเรียกผืนดินมาตุภูมิที่อาจารย์พูดถึงคืนมาเป็นของเขาเป็นเขามีสิทธิ์เป็นเจ้าของในพื้นที่ตรงนั้นใช่ไหมครับตามที่อุดมการณ์ของเขาก็เป็นเท่าที่ผมทราบก็เป็นแบบนี้นะครับและมีประเด็นอีกประเด็นนึงนะครับที่ผมได้ยินจากประมาณ 3-4 ท่านนะครับบอกว่าองค์กรของเรานะครับโตสู้มาตั้งแต่ยุคสมัยฮาจิสุรงแล้วนะครับ60กว่าปีแล้วและเราก็รู้ว่านี่คืออุดมการณ์การต่อสู้ที่ดีที่สุดสำหรับพื้นที่เหล่านี้ส่วนพวกไอซิสเจไอเกิดขึ้นมาก็ไม่กี่ปีนะครับ10ปี20ปีเองและคือในพื้นที่อื่นด้วยเราไม่เชื่อว่าอุดมการณ์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆและไม่ได้ทดลองในพื้นที่และคือจากคนนอกพื้นที่ด้วยตามอุดมการณ์ที่แตกต่างกันจะสามารถใช้ได้ในการต่อสู้ของเราเลยนะครับไม่เข้ากันเลยนะครับเหมือนกับเอาพริกเนี่ยเอาพริกใส่ในเค้กเลยอ่ะไม่น่าจะอร่อยนะครับการเปรียบเทียบได้โอ้ชัดเจนนะครับเห็นภาพเลยเพราะว่าก็มีบางค่อยคำของกลุ่มขบวนการด้วยซ้ำที่ค่อนข้างจะวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการของกลุ่มก่อการร้ายนานาชาติด้วยซ้ำไปใช่ครับถ้าฟังอย่างนี้ก็ข้อมูลเท่าที่อาจารย์ได้รวบรวมมาก็พอจะตอบคำถามได้ประมาณหนึ่งว่าเป็นไปได้ยากนะคะเท่าที่ผมสังเกตนะครับแล้วก็ตามข้อมูลที่ผมรวบรวมได้นี้เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยยกเว้นจะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คือขึ้นในโลกอิสลามหรือว่าโลกสังคมโลกและอื่นๆก็อาจจะเป็นไปได้นะครับในเรื่องของกระบวนการพูดคุยสันติภาพเพื่อที่จะได้นำไปสู่เส้นทางการสร้างสันติภาพที่จะเกิดขึ้นได้จริงหลังจากการทบทวนที่มาที่ไปของกลุ่มขบวนการแล้วค่ะแน่นอนว่าในส่วนของรัฐไทยเนี่ยก็มี
เงื่อนไขบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะยอมได้ส่วนของกลุ่มขบวนการเนี่ยก็มีอุดมการณ์บางอย่างที่เขายืนยันแล้วก็หนักแน่นไอ้เงื่อนไขสองฝากแบบนี้ค่ะมันเป็นอุปสรรคหรือว่าพอจะมีอะไรที่น่าจะมีความคืบหน้าในแง่กระบวนการพูดคุยสันติภาพได้บ้างในอนาคตคะอาจารย์ครับผมโดยส่วนตัวนะครับผมไม่เคยมกหวังหรือว่าสิ้นหวังกับกระบวนการสันติภาพเลยเมื่อสมปันปี2013หรือว่าปี56ใช่ไหมครับก็มีการพูดคุยสันติภาพยังเป็นทางการเป็นครั้งแรกระหว่างรัฐบาลไทยกับ อะไรนะผู้เห็นต่างนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นการเจรจาหรือว่าการพูดคุยระหว่างรัฐบาลไทยกับ BRN นะครับอันนี้เป็นองค์กรนะครับแต่ว่าการพูดคุยเนี่ยอย่างดังเช่นทุกท่านน่าจะรู้ทราบหมายแล้วใช่ไหมครับก็คือการพูดคุยนั้นก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ในสุดท้ายก็เหมือนกับว่าถูกชะงักนะครับแต่ว่าหลังจากมีการรัฐประหารแล้วก็รัฐบาลของรัฐบาลท่านประยุทธ์ก็ตั้งขึ้นมานะครับและดำเนินการพูดคุยนะครับแล้วก็ท่านก็ไปเยี่ยมมาเลเซียแล้วก็ขอนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นก็คือว่าท่านนาจิบราซักนะครับท่านประยุทธ์ก็ขอความร่วมมือจากนายกมาเลเซียอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้เป็นผู้อำนวยความสะดวกอีกครั้งนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขที่ว่าไปกระบวนการจำเป็นต้องรวมตัวกันนะครับและตามข้อเรียกร้องนี้นะครับทำอะไรนะเงื่อนไขนี้นะครับไปมาเลเซียก็พยายามจะรวบรวมกระบวนการต่างๆเพื่อที่จะสร้างองค์กรร่มองค์กรใหม่นะครับเพราะว่าศัตรูไม่มีแล้วนะครับและนี่เป็นที่มาของมาราปัตตานีนะครับแต่ว่ามาราปัตตานีก็เป็นองค์กรร่มองค์กรร่มองค์กรร่มนะครับไม่ใช่องค์กรนะครับแต่องค์กรร่มเช่นเดียวกันนะครับก็คือมีลักษณะเหมือนกับบูซาตูแต่ที่นี่มีข้อแตกต่างระหว่างบูซาตูกับมาราปัตตานีนะครับตรงที่ว่าบูซาตูนะครับมีกองกำลังของเขานะครับคือมันกองทัพของบูซาตูเลยแต่มาราปัตตานีนำบทเรียนจากประสบการณ์ของบูซาตูว่าหากว่าองค์กรร่มมีกองทัพนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นทันทีเลยนะครับก็เลยมาราก็ตัดสินใจว่าแต่ละองค์กรอาจจะมีกองกำลังแต่ว่าผู้ที่เข้าร่วมในมารานี้เนี่ยไม่มีกองกำลังถ้าเคลื่อนไหวโดยที่ไม่มีมีแนวทางชัดเจนว่าไม่มีกองกำลังอะค่ะวิธีการต่อสู้หรือว่าการชูข้อเรียกร้องเนี่ยส่วนใหญ่จะออกมาในลักษณะแบบไหนอะคะครับอันนี้นะครับเป็นปัญหาที่ค่อนข้างน่าท้าทายสำหรับมาราปัตตานีนะครับซึ่งทุกครั้งนะครับมีการพูดคุยนะครับคำถามจะคือขึ้นมาทันทีว่าไอ้พวกที่คุยกับรัฐบาลนั้นเป็นตัวจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับครับแล้วเมื่อมาราปัตตานีเข้ามานะครับภายรัฐบาลแล้วก็สังคมทั่วไปนะครับก็มันก็เริ่มตั้งคำถามว่าพวกเขาจะสามารถควบคุมกองกำลังในพื้นที่ที่โกอะไรนะที่ให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบได้มากน้อยแค่ไหนนะครับและในตรงนี้มันก็ไม่มีคำตอบเลยนะครับว่าเขาจะควบคุมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับและนี่เป็นข้อจำกัดที่สำคัญมากนะครับสำหรับมาราปัตตานีและรัฐบาลไทยที่จะคืบหน้าในการพูดคุยนะครับเพราะว่ายังไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลไทยก็ระแวงว่ามาราปัตตานีคงจะควบคุมกองกำลังในพื้นที่ไม่ได้เลยนะครับแล้วมาราปัตตานีก็ในช่วงนั้นก็ยังไม่สามารถแสดงถึงศักยภาพที่จะควบคุมกองกำลังในพื้นที่นะครับและนี่ก็ในสุดท้ายนะครับผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่นำไปสู่การชะงักครั้งที่สองของการพูดคุยระหว่างรัฐบาลไทยกับผู้เห็นต่างนะครับและผมเคยเจอกับบีอาร์เอ็นนะครับผู้นำกลุ่มบีอาร์เอ็นปีกำเมืองท่านหนึ่งเคยบอกว่าเราไม่คาดหวังความชัยชนะทางการทหารกับรัฐไทยเพราะว่าเรามีคนน้อยกว่างบประมาณน้อยกว่าอาวุธน้อยกว่าและอื่นๆนะครับแต่เราเป้าหมายของการใช้ความรุนแรงก็คือว่าผลักดันให้รัฐบาลไทยยอมที่จะเจรจาและตกลงกับพวกเรานะครับก็เลยเขาใช้อาวุธหรือว่าเขามีกองกำลังจริงนะครับแต่ไม่ได้เพื่อที่จะจัดตั้งรัฐอิสลามโดยใช้กำลังอาวุธนะครับเขาก็รู้เลยว่าเขาจะไม่ชนะแต่เขาก็ยอมรับว่าไม่แพ้นะครับ
คืออันนี้มันจะเป็นการต่อสู้ที่มันโผหาสิ้นสุดยากนะครับแต่ว่าเมื่อเราเปรียบเทียบการใช้คำศัพท์ของฝ่ายกระบวนการก่อนกระบวนการพูดคุยกับหลังกระบวนการพูดคุยครับมีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเลยนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้นะครับเขาใช้คำว่ามุรเดค่าอย่างเดียวการต่อสู้ต้องนำไปสู่เอกราช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 ใช่ครับแต่ว่าหลังจากเริ่มกระบวนการพูดคุยนะครับมีคำศัพท์ใหม่จริงๆแล้วไม่ใหม่นะครับอันนี้มันจะเป็นคำศัพท์ที่เขามาใช้มานานแล้วนะครับก็คือว่าสิทธิความเป็นเจ้าของหรือว่าคำสิทธิ์ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า sovereignty นะครับอาจจะเป็นอธิปไตยก็ได้ซึ่งในตรงนี้นะครับก็คือว่าภายกระบวนการก็ยอมที่จะเจรจาเรื่องไขบางอย่างนอกเหนือจากแยกตัวเป็นรัฐอิสระเลยนะครับผมคิดว่าในตรงนี้มันจะมีพื้นที่ที่จะคุยกันได้อยู่แก้ด้วยวิธีทางการเมืองเนี่ยแล้วแต่ว่าวิธีทางการเมืองเนี่ยมันก็ยังมีบางอย่างที่รัฐไทยก็อาจจะยังติดขัดอยู่ใช่ทีนี้ไอการที่เพิ่มขึ้นของคำหลังอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยค่ะมันมีประโยชน์ในแง่ของการทบทวนหรือว่าพิจารณาข้อเรียกร้องของรัฐไทยยังไงบ้างในมุมของอาจารย์นะคะคือในครั้งนี้นะครับก็คือเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความแตกต่างระหว่างรัฐบาลทหารกับรัฐบาลพลเมืองนะครับคือรัฐบาลพลเมืองนี้เนี่ยมันจะมีความยืดเยื้อมากกว่ารัฐบาลทหารนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าระดับของอำนาจนิยมแล้วก็ระดับของ centralization หรือว่าการรวมอำนาจนะครับก็เลยในตรงนี้ตราบใดที่รัฐบาลไทยมีนโยบายที่มันโตตั้งการกระจายอำนาจหรือว่าการยอมรับความหลากหลายเนี่ยแน่นอนว่ากระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คงจะเกิดยากที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในธรรมดาของโลกการเมืองใช่ไหมครับทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้นะครับเราก็ไม่ทราบว่าปีหน้าส่วนปีกันหน้าใครเป็นนายกใช่ไหมครับอาจจะเป็นท่านประยุทธ์ก็ได้อาจจะเป็นฟงหนุ่มก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าความเปลี่ยนแปลงในตรงนี้สามารถเกิดขึ้นได้ผมว่ายังสามารถแก้ไขได้อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขด้วยนะครับเพราะว่ามันก็รบในคนในพื้นที่มันเสียชีวิตไปหลายพันคนแล้วนะครับผมคิดว่าพอแล้วมั้งนอกจากนี้ถึงแม้ว่าอยู่ในรัฐบาลชุดปัจจุบันก็แล้วแต่นะครับอยากให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องบางอย่างนะครับอย่างเช่นการใช้ภาษามาลายูในระบบราชการพร้อมกับภาษาไทยจะผิดรัฐธรรมนูญไหมผมถามกับบรรดาผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทางไหนนะครับไม่มีสักคนเลยที่บอกว่าไม่มีไม่ผิดกฎหมายนะครับคืออย่างเช่นในประเทศสิงคโปร์ใช่ไหมครับรู้ทราบไหมครับประเทศสิงคโปร์ภาษาประจำชาติเป็นภาษามาลายูนะแต่ working language ภาษาที่ใช้ในการทำงานนะครับเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับครับอันนี้ก็มันทำได้นะครับก็เลยฝ่ายสิ่งที่ฝ่ายกระบวนการเรียกร้องเกี่ยวกับตามภาษานั้นก็คือว่าแต่เป็นไปได้ไหมว่าใช้ภาษามาลายูเป็น working language ในพื้นที่ที่พบใหม่ไหมรัฐบาลจะรับได้ไหมนะครับคือถ้าหากว่าเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทีละนิดนะครับผมคิดว่าจะสามารถบรรลุในข้อตกลงครบใหญ่ได้เลยแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องพิจารณานะครับอย่าเพิ่งปฏิเสธทุกอย่างเลยนะคำถามที่อยู่ในใจของคนไทยที่อยากจะอยู่ทั้งในพื้นที่ด้วยแล้วก็คนไทยในพื้นที่ภูมิภาคอื่นด้วยค่ะว่าอย่างเช่นไม่ว่าเราจะยกตัวอย่างข้อเรียกร้องที่พอจะรับได้ในแง่ของรัฐไทยหรือว่า7ข้อของฮยีสุหลงที่มันไม่ผิดรัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบันแล้วเนี่ยอะไรซุ้มเสียงอะไรระหว่างที่อาจารย์ได้เคยคุยกับกลุ่มขบวนการนะคะว่าถ้าทำสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะรับรองว่าจะไม่เกิดความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้อีกอาจารย์พอมองเห็นสัญญาณอะไรบ้างคะตรงนี้ยังไม่เห็นสัญญาณนะครับแต่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงในวาทกรรมแล้วก็การแสดงความเห็นของเขาด้วยคือที่สำคัญนั้นก็คือว่าองค์กรเหล่านี้โทรกลับไปสู่ประเด็นแรกๆเลยนะครับก็คือว่าแต่ละองค์กรเนี่ยถือว่าตัวเองเป็นพรรคการเมืองแต่ตอนนี้วิธีการต่อสู้ใต้ดินเนื่องจากว่าไม่มีพื้นที่บนดินเลยคนที่พูดถึงแบ่งแยกดินแดนคนที่พูดถึงเอกราชอาจจะโดนจับเลยใช่ไหมครับอาจจะเป็นอะไรนะเป้าหมายของความเป็นเล็กๆอื่นๆนะครับก็เลยเขาก็เลือกที่จะอยู่ใต้ดินแต่ว่าพวกเขาก็พร้อมที่จะออกมาบนดินและทำหน้าที่เป็นพรรคการเมืองเต็มรูปแบบหากมีพื้นที่ในการต่อสู้นะครับอ๋อ
อันนี้ผมโปรพักไว้นะครับคือผมไม่ได้อันนี้ไม่เหมือนกับไอซิสหรือว่าไม่เหมือนกับ JI นะครับพวกนี้ไม่ต้องเจรจาแล้วนะครับมันไม่อยากเจรจาด้วยนะครับแต่ภายกระบวนการปรองที่จะเจรจานะครับและอันนี้ก็เรื่องนี้ก็ผมโปรเน้นว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมของรัฐบาลไทยรัฐไทยไทยรัฐไทยนะครับที่จะโยมที่จะเปิดพื้นที่ให้กับพวกเขามากน้อยแค่ไหนนะครับและผมก็ขอเรียกร้องว่าอย่านึกถึงการเสียหน้านะครับแต่ขอให้นึกถึงการเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะค่ะก็ค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะในการคุยกับอาจารย์ชินทาโร่นะคะพี่โมครับครับผมคือจริงๆหลายเรื่องเนี่ยเป็นความท้าทายที่คิดว่าอย่างไรก็ตามต้องใช้ความพยายามมากทุกฝ่ายแล้วก็ใช้เวลาด้วยแต่ว่าที่สำคัญก็คือเวลาที่เราหยิบยกเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหัวข้อหรือว่ารายละเอียดของกลุ่มขบวนการต่างๆออกมาพูดแล้วก็ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังในวันนี้ก็เข้าใจว่าก็จะช่วยทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มต่อสู้ทางการเมืองมากขึ้นว่ามีหลายระดับมีความสัมพันธ์หลายแบบแล้วก็มีข้อเรียกร้องที่เวลาเราฟังเนี่ยถ้าหากเป็นกลุ่มอื่นๆพูดเนี่ยเราอาจจะฟังได้ก็ได้แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มันมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งมายาวนานเนี่ยมันก็เซนซิทีฟมากกว่าเป็นธรรมดานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ค่ะกระบวนการพูดคุยสันติภาพเนี่ยชอบคำหนึ่งที่อาจารย์ชินทาโร่เน้นนะคะก็คือว่าไม่มีประโยชน์ที่จะยุติกระบวนการเหล่านี้อย่างไรเสียการพูดคุยกันก็ดีกว่าทำให้ปัญหาทุกอย่างมันอยู่ใต้พรมแล้วก็รักษาความรุนแรงแบบนี้ไปเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับทุกฝ่ายนะคะใช่แล้วก็อย่างที่อาจารย์เชนโรพูดถึงมันหลังจากกระบวนการพูดคุยเราก็เห็นสัญญาณบางอย่างการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มกระบวนการนะครับว่าเขาก็พร้อมที่จะพูดคุยด้วยพร้อมที่จะใช่ครับพร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมากกว่าเนาะใช่ครับดีกว่าในการใช้อาวุธใช้ความรุนแรงครับผมใช่ครับคือการอันนี้ผมสัมภาษณ์กับภัยกระบวนการที่เข้าร่วมการเจรจานะครับทุกท่านก็อธิบายว่าการเจรจาเนี่ยเป็นการต่อสู้รูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็จำเป็นต้องมีความกล้าหาญไม่แพ้กับนักรบที่อยู่ในสนามรบเลยนะครับด้วยเหตุนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับก็ให้การสนับสนุนต่อการเจรจานะครับเพื่อที่จะสามารถนำไปสู่ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อท่านสองฝ่ายนะครับแล้วก็มีความเสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับค่ะเอาละค่ะก็วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ฮาราชินทาโร่มากนะคะที่ให้ข้อมูลกับเราค่ะวันนี้ The Active Podcast ค่ะทั้งแนนแล้วก็พี่โมรัฐวิทย์ก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วก็สวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast.